เรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าครับคุณผู้ชมวงการนะครับฟุตบอลนะครับเมสซี่ยังไงเมสซี่ครับไม่ใช่เมสซี่เจนะฮะครับโรนัลโดเมสซี่ครับผมทีมชาติอาร์เจนตินานะครับหลังจากที่แพ้นะครับผมจุดโทษนะครับฟุตบอลนะฮะโคปาอเมริกา2016นะครับพี่วูดดี้แฟนบอลนี่ช็อกมากเลยเพราะว่าเมสซี่เนี่ยนะครับผมยิงลูกโทษไม่เข้าครับผมก็เลยประกาศเลิกเล่นทีมชาติอาร์เจนตินานะฮะนะครับผมเพราะว่าเมสซี่เนี่ยนะครับเล่นทีมชาติอาร์เจนตินามาทั้งหมดนะครับ112นัดนะครับเป็นดาวซัลโวสูงสุดของทีมอาร์เจนตินาเลยนะครับยิงไป55ประตูนะครับแต่ที่แฟนบอลเขาช็อกเนี่ยคือเมสซี่เนี่ยประกาศเพราะว่าอายุเขายังน้อยอยู่เลยดูดิพี่อ้นอายุ29ปีอ่ะแล้วเขาเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะนักฟุตบอลเนี่ยคือเขาแบบสุดยอดแล้วก็เสียความมั่นใจหรอคือเรามีความรู้สึกว่าการเสียความมั่นใจแค่นี้มันทำให้คนเราลาออกนะจากทีมชาติเลยมันก็น่าจะเป็นไปได้ถูกต้องครับผมเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณดูหน้าเขาสิมันรู้ออกเลยว่ามันนอยมันเครียดคือวันนั้นเนี่ยเขาเครียดต้องไปตั้งตัวใหม่ใช่ไหมร้องไห้เลยนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยพลาดมาหลายปีแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลก2014นะครับก็แพ้เยอรมันนะครับผมโกปาอเมริกา2015แล้วก็แพ้จุดโทษชิลีเหมือนกันแพ้คือแบบโอ้แพ้ย่อยยับเลยอะแล้วแฟนบอลเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเมสซี่เนี่ยเล่นทีมชาติไม่ดีเลยแต่สโมสรตัวเองบาร์เซโลน่าเนี่ยเล่นดีมากคว้าแชมป์แบบทริปเปิ้ลแชมป์นะครับผมรองเท้าทองคำบาลองดอร์เนี่ยเยอะมากๆเลยเขาก็เลยประกาศเลยดีกว่าแต่สุดท้ายแล้วนะเขาเนี่ยก็ยังมีโอกาสกลับมาเล่นได้ถ้าสมมติว่าทีมชาติเขาเรียกตัวเมสซี่ก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าเขาเนี่ยจะกลับมาเล่นทีมชาติอาร์เจนตินาหรือเปล่านะครับผมนี่คือตัวอย่างของการที่อารมณ์ชั่ววูบพาไปครับอารมณ์ชั่ววูบในการพ่ายแพ้มันทำให้เขาตัดสินว่าปั้งฉันจะลาออกทันทีทั้งที่เมสซี่เนี่ยถ้าเกิดคุมสตินิดนึงเขาต้องเห็นสิว่านี่คือโอกาสทองของเขาการที่เขาแพ้ตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องระวังมากขึ้นเขาต้องมีการเขาเรียกว่าซ้อมหนักขึ้นครับพี่คนเราเนี่ยเวลาเราถึงในจุดที่เรามันไปต่อไม่ได้เพราะว่าเราถูกตัดสินว่าเราแพ้แล้วเนี่ยผมว่านี่มันน่าจะเป็นโอกาสนะที่เราจะได้ฝึกฝนตัวเองให้มันมากขึ้นแต่ไม่เป็นไรลาออกแล้วรู้สึกผิดก็คงสามารถกลับมาได้ใหม่คือมันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างสโมสรบาร์เซโลน่ากับทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยคือสโมสรนี่คือแบบโอ้โหอันดับหนึ่งแบบสูงส่งเลยครับแต่ทีมชาติเนี่ยคือแย่มากครับคือเล่นไม่ได้ก็เลยเสียความมั่นใจมากใช่แล้ววันนั้นเนี่ยผมก็ดูด้วยฟอร์มเนี่ยคือไม่ค่อยดีเลยครับฟอร์มไม่ค่อยดีคือเสมอ0-0แล้วก็มาโดนจุดโทษกันนะครับผมก็แพ้ชิลีไปนะครับ2-4ด้วยกันก็ทำให้เมสซี่เนี่ยโอ้เฟลวันนั้นเลยเมสซี่พักก่อนมาพักมาเที่ยวภูเก็ตมาไปไหนไปไหนมาไปภูเก็ตกระบี่ก่อนมาใจเย็นใจเย็นไปเที่ยวทะเลให้ชัวร์เที่ยวทะเลบ้านเราจะได้พักผ่อนไงแล้วค่อยเริ่มใหม่กันอีกทีแล้วกันเนาะใช่ฮะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะคุณมีข่าวกระบี่ภูเก็ตแล้วหรือว่าไงไม่ใช่โทษนึกว่าจะยองเข้าเรื่องอะไรโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะตรงท้องกิ๊บนะครับกดเลยสิครับรออะไรครับกดเลยครับกดเลยครับกดเลยครับตกใจกดเลยกดลูกกดตรงลูกอะฮะ subscribe โอ้ยงงไปหมดกด subscribe ค่ะคุณเห็นคำว่า subscribe ก็กดแค่นั้นละค่ะย่าตรงไหน